พวกหนูแค่ขออนาคตที่ดีกว่านี้แล้วทำไมต้องโดนกันมากขนาดนี้เชียวหรือเพราะนี่หรือคือดินแดนแห่งการประนีประนอม We love them on the same จากหน้ารัฐสภา17พฤศจิกาสู่ราชประสงค์18พฤศจิกาจากกรณีที่ราษฎรได้นัดหมายม็อบราษฎรขบวนพยุหญาตราประชาราษฎรเราต้องช่วยกันเอาเรือเป็ดออกมามีปรากฏการณ์ม็อบราษฎรเกิดขึ้นและที่ต้องอเนจอนาถและเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อวันที่17พฤศจิกาในม็อบราษฎรมีเด็กมัธยมเข้าร่วมจำนวนมากและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาหลายคนต้องโดนแก๊สน้ำตาเป็นครั้งแรกในชีวิตหลายคนยังสงสัยว่าพวกเขาแค่ต้องการอนาคตที่ดีกว่าทำไมต้องโดนกันขนาดนี้เดี๋ยวไปมองฝั่งมินเนี่ยนหรือม็อบเสื้อเหลืองที่ส.ส.พรรครัฐบาลหรือพรรคพลังประชารัฐจัดหามารวมถึงมีส.ส.พรรครัฐบาลขึ้นไฮปาร์คปลุกระดมอย่างบ้าคลั่งโดยไปกล่าวหาอาจารย์จรอึ๋งภากรว่าแม่เป็นคนอังกฤษรวมถึงอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลว่าเมียเป็นฝรั่งเศสมันเป็นเขยฝรั่งเศสเป็นลูกอังกฤษสองประเทศนี้ล้มล้างสถาบันอังกฤษล้มล้างสถาบันแบบไหนนายศิระเจนจาคระรวมถึงม็อบเสื้อเหลืองที่เป็นพวกเดียวกันกับทหารสามารถเข้าไปอยู่ในกองพลทหารปืนใหญ่ต่อตู้อากาศยานแบบนี้จะร้องเพลงอะไรกันต่อไปและการที่ตำรวจออกมายืนยันว่าไม่มีการใช้กระสุนยางและกระสุนจริงไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้แน่นอนแต่มีคลิปชัดเจนว่ามีการแจกกระสุนยางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยกระสุนยางจะมีคำตอบอย่างไรและส่วนสาเหตุที่ไม่สกัดกั้นการปะทะระหว่างม็อบเหลืองและม็อบราษฎรเนื่องจากเป็นคนกลางเหตุผลแบบนี้ถ้าใครตีกันต่อยกันก็จะปล่อยให้ตีกันอย่างนั้นหรือตรวจเรื่องยาไอซ์ในรถตู้สน.บุคโรที่พบว่าอยู่ในกระเป๋าของตำรวจมีไว้เพื่อเสพบอกว่าขอตรวจสอบดูก่อนตำรวจแจ้งรับมือม็อบไม่มีการใช้กระสุนยางกระสุนจริงโอ้พระเจ้าช่วยวันนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือหลงเหลืออยู่อีกแล้วในขณะที่ในรัฐสภาส.ส.บางคนเห็นการกระทำต่อประชาชนเป็นเรื่องที่น่าตลกขบขันเอามาล้อเลียนเช่นส.ส.พรรคภูมิใจไทยท่านนี้บอกว่าบรรยากาศงดงามในระบอบประชาธิปไตยที่เบ่งบานข้างนอกอาจมีการฉีดน้ำก็ได้เพราะเมื่อรืนนี้จะมีวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ก็อาจมีการฉีดให้วันวอร์มอัพโอ้พระเจ้าช่วยคนที่คิดแบบนี้เหลือเชื่อจริงๆว่าเป็นคนไม่เป็นส.ส.เลือกตั้งมาจากประชาชนอีกคนหนึ่งเป็นส.ว.บอกว่าไม่รับร่างแก้ไขทั้ง7ยัตติให้เลิกคิดเรื่องนายกลาออกเด็กควรเชื่อฟังผู้ใหญ่ไม่ใช่มาเดินด่าอยู่ตามถนนคนแบบนี้ยังปล่อยมานั่งในสภาได้อย่างไรเราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในม็อบสะท้อนผ่านข้อคิดข้อเขียนของมิตรสหายท่านหนึ่งในโลกออนไลน์ท่านแรกบอกว่ารูปที่เห็นสวยๆจากม็อบนี้ไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้เลยฟังเกียร์กายคือการโดนโจมตีอย่างรุนแรงระหว่างม็อบเสื้อเหลืองฝั่งหนึ่งและตำรวจอีกฝั่งหนึ่งฝั่งเสื้อเหลืองปาอิฐมาอย่างต่อเนื่องมีคนเจ็บตลอดส่วนอีกฝั่งหนึ่งถูกยิงแก๊สน้ำตารัวๆทุก10นาที
มีแก๊สน้ำตายิงเข้ามา 3-4 นัดยิงขึ้นฟ้าเพื่อให้ตกกลางที่ชุมนุมและท้ายขบวนคนไม่สามารถหนีออกมาได้ต้องหลบมุมอ้วกหายใจไม่ออกแสบผิวไปหมดคนเจ็บโดนหิ้วออกมาไม่ขาดสายผมโดนแก๊สน้ำตาล้อมรอบมองแทบไม่เห็นแสบไปหมดหายใจไม่ออกมีพี่สองคนช่วยกันหิ้วปีกออกมาอ้วกน้ำตาไหลสภาพแย่มากหลายคนโดนหนักวันนี้อีกหลายเท่าวุ่นวายไปหมดพยายามช่วยกันพยุงคนเจ็บจัดการกระป๋องแก๊สโหดมากจริงๆจากมิตรสหายท่านหนึ่งเป็นบรรยากาศที่สามารถสะท้อนได้ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นในม็อบอีกท่านหนึ่งได้โพสต์ว่าวันนี้มีโอกาสไปแวะม็อบช่วงค่ำๆไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เขาจะประกาศแยกย้ายให้กลับบ้านตั้งใจว่าจะไปสังเกตการณ์แล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆกับสิ่งที่ได้พบเห็นก่อนเข้าไปบริเวณม็อบเราเห็นกลุ่มคนช่วยกันลำเลียงน้ำและช่วยเจ้าหน้าที่ลำเลียงคนเจ็บอยู่หน้าโรงพยาบาลบางโพพอไปถึงบริเวณม็อบเราเจอเด็กและเยาวชนหวงเล็บต้องขอย้ำว่าเด็กจริงๆเพราะบางคนมั่นใจได้ว่าอยู่ชั้นม.ต้นแค่นั้นละมั้งช่วยกันประสานงานสารพัดทั้งจัดการจราจรทั้งจัดกองพยาบาลประสานงานกับกู้ภัยประสานงานรถขนส่งลำเลียงเสบียงน้ำเสื้อกันฝนตั้งจุดแจกจ่ายให้ทุกคนที่อยากเดินเข้าไปแนวหน้าระหว่างนั้นหน่วยพยาบาลก็ลำเลียงผู้เจ็บออกมาจากแนวหน้าเจ็บน้อยก็พยุงกันเดินออกมาเจ็บมากก็มีรถพยาบาลวิ่งเข้าไปรับในจุดที่เข้าไปได้ใกล้ที่สุดมีการเขียนป้ายบอกแผนที่คร่าวๆว่าฝ่ายไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนคือจุดแวะพักหายใจตรงไหนคือจุดล้างหน้าตรงไหนไปต่อได้ตรงไหนอย่าไปมีป้ายเขียนรณรงค์ให้คนอย่าแบกน้ำไปแจกกันมั่วๆให้ตั้งแถวลำเลียงน้ำส่งต่อเข้าไปจะเร็วกว่าเราเลยเห็นภาพคนต่อแถวคอยรับส่งน้ำกันเป็นแถวยาวอย่างเป็นระเบียบในขณะที่เราเห็นภาพคนเจ็บคนแสบตาเดินออกมาจากแถวหน้าเราก็ได้เห็นเยาวชนที่ยังไหวล้างตาแล้วใส่หน้ากากก้มหน้าปิดจมูกเดินลุยกลับเข้าไปในแนวหน้าอีกรอบสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆย้ำว่าเขาคือเยาวชนเด็กหลายคนที่ยังไหวเดินกลับเข้าไปมีเป็นเด็กผู้หญิงบางคนน่าจะอยู่ม.ต้นบางคนมีแว่นตาหนาเตอะชนิดที่อย่าว่าแต่ให้ไปสู้กับตำรวจเลยแค่เล่นภาระพี่ก็คิดว่าคงหนักเกินไปสำหรับน้องแล้วล่ะแต่น้องๆเหล่านี้ยังคงเดินหน้าเข้าไปหาแก๊สน้ำตาทั้งหมดนี้ไม่ได้บริหารจัดการโดยองค์กรระดับประเทศไม่ได้มีเม็ดเงินจ้างมืออาชีพมาบริหารไม่ได้มีการเทรนเป็นปีๆแบบกองทัพมันเกิดขึ้นได้จริงๆแบบหมดงานที่ต่างคนต่างทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้แล้วยังประสานให้ทำกันออกมาได้อย่างเป็นระบบระเบียบดีมากๆอย่างเหลือเชื่อมันเกิดขึ้นในสภาวะไม่ปลอดภัยเสียด้วยซ้ำถ้าคุณมีลูกมีหลานคุณไม่อยากให้เขาโตขึ้นมาเก่งมีความคิดมีทักษะมีความอดกั้นแบบนี้หรือครับถามจริงๆไอ้เงินทองมากมายที่คุณส่งลูกไปร่ำเรียนในโรงเรียนดีๆนะคุณคิดว่าจะส่งไปเรียนทำไมถ้าไม่อยากให้ลูกหลานโตขึ้นมาคิดเป็นทำเป็นได้อย่างดีเยี่ยมเช่นนี้แล้วนอกจากเยาวชนกลุ่มพี่ๆมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ยังช่วยกันขนส่งคนจากแนวหน้ามาแนวหลังตลอดเวลาไม่มีหยุดถ้าไม่มีคนให้ขนคุณพี่ก็ขนน้ำขนเสบียงหลายคนพูดว่าอยู่เฉยไม่ได้พวกน้ำมันทำเหี้ยขนาดนี้รถขายข้าวไข่เจียวประกาศแจกฟรีมีรถขนหมูกระทะมาจัดวางให้กินฟรีอีกเช่นกันทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในวันที่รัฐใช้ความรุนแรงกับประชาชนรัฐเริ่มก่อนและกระทำอยู่ฝ่ายเดียวดูจากสีหน้าแล้วทุกคนโกรธแต่ทุกคนก็จัดการกันได้อย่างโคตรเป็นระบบระเบียบแต่ไม่ต้องพูดถึงรูทติ้งแบบเมืองนอกเลยครับม็อบบ้านเรามีของแจกฟรีให้กินฟรีมากมายเสียด้วยซ้ำร้านอาหารร้านขายยาเซเว่นแถวนั้นขายดีสุดๆ
ติดป้ายสินค้าหมดกันแทบทุกร้านพูดโดยถอดเรื่องการเมืองออกไปได้ผมถามจริงๆว่านี่ไม่ใช่สังคมแบบที่เราอยากอยู่กันหรือครับสังคมที่ทุกคนช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือสังคมที่ทุกคนอยากอยู่อย่างเคารพกันและกันสังคมที่ทุกคนมีรู้สึกมีส่วนร่วมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของอะไรสักอย่างที่มันมีความหมายมากกว่าความสุขสบายของตัวเองใครคิดยังไงไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่การไปม็อบนี่คือการได้เห็นสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นด้วยตาตัวเองและมันทำให้รู้สึกได้จริงๆว่าประเทศนี้ยังมีความหวังแฮชแท็กถ้าการเมืองดีขอคารวะทุกคนจากใจจริงครับแฮชแท็กมิตรสหายท่านหนึ่งต้องขอบคุณคนที่เขียนบทความนี้ทั้งที่ไม่ทราบว่าคุณคือใครแต่มันเป็นบทความที่สวยสดงดงามจริงๆพูดจากหัวใจแอดมินช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์มีความคิดเห็นที่น่าสนใจอาทิเช่นในขณะที่สลิ่มยังคงวงเวียนอยู่กับทักษิณธนาธรแล้วก็ธนาธรทักษิณเด็กพวกนี้เขาข้ามตัวบุคคลไปชาติกว่าแล้วเขามาเพราะเขาหวังในอนาคตที่ดีของตัวเขาเองเด็กพวกนี้คืออนาคตอันสดใสของชาติไม่ควรต้องมาเจอกับการก้อนผมหมอบกราบกลางพื้นซีเมนต์กลางแดดหรืออื่นๆที่มันบิดเบี้ยวแบบไม่มีเหตุผลอะไรให้เขาสักอย่างเด็กๆ เขาหวังการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสิ่งที่พวกเขาทำทั้งหมดนี้เพราะเขาหวังว่าอนาคตที่ดีกว่าจะเกิดขึ้นได้ถ้าพวกเขาลงมือกระทำด้วยตัวเองและนั่นคือเหตุผลคือแรงจูงใจทำให้เด็กมัธยมและเด็กอาชีวะเหล่านี้ออกมาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตของพวกเขานั่นเองสิ่งที่ทำให้พวกน้องๆหนูๆที่กล้าหาญเหล่านี้ทั้งมัธยมและเหล่าอาชีวะที่อยู่แถวหน้าเด็กอาชีวะก็คือเด็กมัธยมปลายจบจากชั้นม.3ก็ไปเป็นเด็กอาชีวะปี1ก็คือม.4ปี2ก็คือม.5เด็กเหล่านี้ล้วนกล้าหาญวันนี้พวกเขาโดนยิงไป6คนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยถามว่าเตื้อเหลืองถูกปลุกระดมถูกปลุกผีมาอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูภาพไม่ต้องให้แอดมินบรรยายว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นคนต่างชาติใช่ไหมใช่เป็นลูกฝรั่งใช่ไหมใช่ปิยบุตรมีเมียเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมใช่มันเป็นเถยฝรั่งเศสใช่ไหมใช่สองประเทศนี้ล้มล้างสถาบันใช่ไหมใช่อังกฤษสถาบันเป็นยังไงมันอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างอังกฤษไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นก็อยากให้ประเทศไทยไม่มีสถาบันเหมือนฝรั่งเศสใช่ไหมใช่เราจะยอมไหมไม่ยอมเราจะสู้ไหมสู้ผมเลยตั้งฉายาราชดุลที่ไอรอทำนะครับชื่อว่าสำหรับผสมพันธุ์ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสและเราจะให้ไอ้เขยฝรั่งลูกฝรั่งมาล้างและทำนูนให้คนไทยทั้งประเทศใช้ยอมไหมมีอีกคลิปหนึ่งเป็นคนที่ได้ไปถ่ายทำเพราะเป็นนาราชาลงเม็ดลงรถผิดป้ายเลยกลายเป็นไปอยู่ผิดพวกได้ถ่ายทำวิดีโอนี้ออกมาและได้โพสต์ว่าวันนี้คุณแม็กที่เคยทำไวรัลม็อบได้สวมบทบาทนาตาชาจำเป็นเพราะนั่งรถไปลงผิดฝั่งเลยได้ถ่ายเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจเอารถน้ำฝ่าม็อบเหลืองจนเป็นเหตุปะทะกันที่พีคคือทหารช่วยกันยกที่กั้นรั้วลวดหนามออกให้ม็อบเหลืองเข้าไปหลบในกองพันทหารปืนใหญ่และได้ย้ำว่า we love then on the same จริงๆไปดูภาพกันครับทหารครับเมื่อกี้เขาได้แล้วเมื่อกี้ผมไปคุยกับทหารแล้วไปคุยมาแล้วคุยเขายังเ
นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครอยากรู้ว่าม็อบเหลืองทำอะไรต่อไปขอให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าม็อบเหลืองได้กระทำอะไรลงไปบ้างสำหรับคลิปนี้ต้องขอชื่นชมและขอคารวะหัวจิตหัวใจของเด็กมัธยมต้นรวมถึงเด็กอาชีวะทุกคนทำไมพวกหนูๆถึงได้กล้าหาญมากขนาดนี้คำตอบคือพวกเธอแค่ขออนาคตที่ดีกว่าต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยเป็นหน้าที่ของคนไทยที่รักประชาธิปไตยทุกคนและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ